สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฮะดีษโดยอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลินากะรีมนบียินาวะฮะบีบินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนวะซัลลัมตัสลีมันกะซีรออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากอิของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแต่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์เรากลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องผู้มีอีหม่านครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงสถานการณ์ที่เรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่เรานั้นอาจจะยังไม่สามารถที่จะออกไปปฏิบัติภารกิจหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดำรงชีวิตหรือบางครั้งก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอิบาดะห์นะครับอย่างปกติอันเนื่องมาจากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด2019นะครับหรือว่า19นะครับที่เราได้รู้จักกันนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องราวที่ผมจะนำเสนอนะครับอันเนื่องมาจากว่าก็ใกล้เวลาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของงานวิทยุเสียงอิสลามแต่เนื่องมาจากว่าสถานการณ์ดังกล่าวก็ต้องทำให้งานของเรานั้นได้งดลงไปนะครับแต่การบริจาคของเราเนี่ยนะครับยังคงจะต้องเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับเพื่อให้วิทยุซึ่งถือว่าเป็นสื่อที่เข้าถึงมากที่สุดนะครับสำหรับผู้คนที่อยู่ในสังคมนะครับก็ต้องบอกกับพี่น้องจริงๆนะครับว่าได้เข้าถึงผู้คนที่อยู่ในสังคมอย่างมากทีเดียวนะครับแล้วก็ถือได้ว่าเข้าไปทุกหัวระแหงนะครับทุกสถานที่ทุกหมู่บ้านทุกบ้านด้วยซ้ำหรือว่าเข้าไปในสถานที่ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นห้องนอนของท่านหรือว่าที่ใดก็แล้วแต่แล้วก็ในมือถือของท่านก็มีแอปพลิเคชันนะครับที่พี่น้องนั้นสามารถที่จะเข้าสู่รายการวิทยุเสียงอิสลามและฟัง24ชั่วโมงได้เลยนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นการดะวะการเรียกร้องการเชิญชวนสู่อันอิสลามอย่างมีประสิทธิภาพนะครับต้องบอกกับพี่น้องแบบนี้เพราะฉะนั้นการบริจาคของท่านการที่ท่านนั้นได้ช่วยเหลือรายการวิทยุเสียงอิสลามเท่ากับท่านได้ทำในสิ่งที่เป็นซอดาเกาะห์จาริยะห์ที่ทรงอนุภาพและก็ถือได้ว่าเป็นการดะวะที่เรียกว่าอยู่ในจะพยาที่เรียกว่าเป็นการเขาเรียกว่าอุดรอยรั่วนะครับหรือว่าสิ่งที่จะทำให้ผู้คนนั้น อาจจะเข้าถึงสื่อสารที่เป็นการเขียนอาจจะพี่น้องหลายท่านอาจจะยังไม่ได้อ่านหรือสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับโทรทัศน์ซึ่งพี่น้องหลายท่านอาจจะไม่ได้ดูอาจจะไม่สามารถเข้าถึงด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่พี่น้องสามารถเข้าสู่สื่อสารที่เราเรียกว่าวิทยุได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากกับพี่น้องทุกท่านนะครับในการที่จะร่วมบริจาคให้กับรายการวิทยุเสียงอิสลามเพื่อให้เรานั้นได้ทำงานในเรื่องราวของศาสนาในรูปแบบของวิทยุต่อไปนะครับอินชาอัลเลาะห์พี่น้องผู้มีอีหม่านครับวันนี้ผมคงจะนำเสนอหะดีษที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำซอดาเกาะห์หรือการบริจาคทานนะครับเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งถือได้ว่าเป็นมีซะเป็นความโดดเด่นของผู้ศรัทธาที่เขาเหล่านั้นนี่นะครับจะได้ทำหน้าที่ในฐานะผู้ศรัทธาเพื่อแสดงออกซึ่งความจริงใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้มีหะดีษจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุอานินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละได้กล่าวว่าลาฮาซาดาอิลลาฟิสไนนีลาฮาซาดาอิลลาฟิสไนนีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่มีการอิจฉาริษยาใดๆคำว่าไม่มีการอิจฉาริษยาใดๆหมายถึงว่าการอิจฉาริษยานั้นเป็นเรื่องที่ต้องห้ามเป็นเรื่องที่อิสลามไม่อนุญาตโดยเด็ดขาดอันเนื่องมาจากว่าการอิจฉาริษยาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นถือได้ว่าเป็นการทำลายความดีที่ตัวเองนั้นได้กระทำมาดังเช่นปรากฏในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่า
การอิจฉาริษยานั้นจะกัดกินความดีเหมือนกับไฟที่กำลังไหม้ฟืนเพราะฉะนั้นวัดอียาซุบิลละการอิจฉาริษยานั้นถือได้ว่าเป็นบ่อนทำลายเป็นเรื่องราวที่เป็นสิ่งที่เรื่องที่ศาสนานั้นไม่อนุมัติไม่ยอมนะไม่ให้เรานั้นเกิดขึ้นกับเป็นและไม่ใช่บุคลิกภาพของผู้ศรัทธาโดยแท้และให้เรานั้นขอความคุ้มครองให้พ้นจากเรื่องราวของการอิจฉาริษยาตรงนี้เองจึงเป็นเหตุที่กล่าวให้กับเราได้รู้ว่าการอิจฉาริษยานั้นเป็นเรื่องที่ไม่อนุญาตดังเช่นที่ปรากฏที่เรารู้จักกันว่าการอิจฉาริษยาในอดีตนั้นก็คือเหล่าบรรดายะฮูดีนะครับพวกเขามีคุณสมบัติที่ไม่รับอันอิสลามอันเนื่องมาจากว่าเขาอิจฉาริษยาเขาเป็นกลุ่มชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบันีอิสรออีนแต่ในเมื่ออัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลากลับให้เลือกนบีที่ดีที่สุดเป็นนบีท่านสุดท้ายคนเหล่านั้นที่เป็นบันีอิสรออีนก็อิจฉาริษยาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอิจฉาริษยาชาวอาหรับที่เขานั้นมีนบีที่ดีที่สุดและจะเป็นนบีท่านสุดท้ายและจะไม่มีนบีใดๆต่อจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงทำให้พวกเขานั้นอิจฉาริษยาจึงเป็นลักษณะนิสัยของเขาเหล่านั้นเช่นเดียวกันการอิจฉาริษยาก็คือลักษณะนิสัยของอิบลิสเพราะฉะนั้นอิบลิสนั้นที่ไม่รับที่ไม่ยอมรับไม่ยอมจำนนไม่ยอมสุญูดต่อท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามตามคำสั่งของลอสุภานุอัตตาก็ด้วยกับการประมาทการตะกับบดและการอิจฉาริษยาที่ตัวที่อัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลานั้นได้สั่งจงปรากฏในคำพูดที่ปรากฏในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานว่าคอลักตะฮูมินตีนว่าคอลักตะนีมินนารินว่าคอลักตะฮูมินตีนท่านพระองค์นั้นได้ทรงสร้างฉันเนี่ยมาจากไฟและสร้างเขามาจากดินจะให้ฉันนั้นไปอะไรจะให้ฉันนั้นไปเคารพสุญูดต่ออาดัมได้อย่างไรตรงนี้คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงพูดเป็นคำแรกว่าลาฮาซาดาอิลลาฟิสไนนี่นั่นก็คือว่าไม่เป็นการอนุญาตเด็ดขาดในการอิจฉานะครับในการอิจฉาริษยาในการอิจฉาเนี่ยเป็นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาดอิลลาฟิสนาไตนี่นอกจากสองประการเท่านั้นคำว่าอิจฉาในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าริษยานะครับอิจฉาที่มีความที่เป็นเรื่องที่ศาสนาต้องห้ามคือเราเนี่ยอิจฉาคนอื่นโดยที่อยากจะให้เนียมัดหรือความโปรดปรานที่อยู่ณที่คนอื่นนั้นมันได้หมดไปด้วยก็คือให้เขานั้นมาลายหายไปตายจากไปให้เขานั้นได้สูญเสียไปให้เขานั้นได้หมดไปนี่ก็เรียกว่าอิจฉาริษยาส่วนคำว่าลาฮาซาดาอิลลาฟิสนาไตนี่ที่ปรากฏในหะดีษของท่านนบีนั้นหมายถึงความอิจฉาที่หมายถึงความปรารถนาหมายถึงว่าเขานั้นมีความปรารถนาอยากจะได้แต่ไม่ได้หมายความว่าให้ความดีที่อยู่ณที่เขานั้นมันได้ละลายหายไปขอให้อยู่ณที่เขาแต่ฉันต้องการอยากจะมีเหมือนกับเขาอย่างนี้ศาสนาอนุญาตเช่นเราเห็นคนเดี๋ยวในหะดีษนบีก็จะหยิบยกตัวอย่างให้กับเราได้เห็นมาดูตัวอย่างที่ท่านนบีพูดนะครับว่าอิลลาฟิสนาไตนี่ไม่อนุญาตให้อิจฉาเป็นอันขาดนอกจาก2ประการ2จำพวกเท่านั้นเป็นอย่างไรครับรอจูลุนอาตาฮุลลอฮุมาลันฟัซัลลัตฮูอะลาฮาลากะติฮีฟิลฮักกีท่านนบีนั้นได้บอกว่าคนแรกที่อนุญาตให้อิจฉาริษยาให้อิจฉาได้นั่นก็คือว่าชายคนหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาได้ให้ทรัพย์สินกับเขาฟาซัลละตอฮูหลังจากนั้นเขาก็นำมาจัดสรรปันส่วนนำมาจับจ่ายฟาซัลละตอฮูก็คือแบ่งจ่ายทรัพย์สินของเขาจัดสรรปันส่วนทรัพย์สินของเขาอาลาฮาลากาติฮีจนกระทั่งหรือบางครั้งทำให้ทรัพย์สินของเขานั้นบกพร่องไปแต่เขาก็ยังคงทำแบบนั้นก็คือมาจับจ่ายในหนทางของลอสพานวาตาลาช่วยเหลือในงานของลอสพานวาตาลาแม้ว่าในภาพลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันจะหมดไปแน่นอนเหลือเกินนะครับเรามีอยู่10บาทเรามีอยู่100บาทเรานำมาให้วิทยุเสียงอิสลามเนี่ยผมหยิบยกตัวอย่างนะครับนำมาให้วิทยุเสียงอิสลาม50บาทแล้วเราก็เอามาดำรงชีวิตอีก50บาทแน่นอนเหลือเกินนะครับสิ่งที่เราเห็นภาพชัดเจนนั่นก็คือภาพลักษณ์ดังกล่าวก็คือกระทรัพย์สินของเรานั้นได้หายไปอันเนื่องมาจากการบริจาคของเราแต่เราเอามาทำอะไรครับในหนทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเมื่อรับรู้ถึงความสามารถของชายคนนี้หรือความพยายามของชายคนนี้ที่เขาเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทรัพย์สินเข้ามาจะน้อยจะมากก็แล้วแต่เขานำมาจัดสรรปันส่วนในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งทรัพย์สินของเขาพร่องลงไปอันนี้เราพูดถึงในภาพลักษณ์ภายนอกแต่เราไม่คุยแน่นอนเหลือเกินนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการบริจาคในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่มีวันบกพร่องเป็นอันขาดแม้ว่ามันอาจจะพร่องในภาพลักษณ์ในดุนยาแต่ในอาคิเราะห์ณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือในชีวิตต่อไปที่เขาอยู่ชีวิตต่อไปในดุนยาจะไม่มีความบกพร่องใดๆเลยนั่นคือคำยืนยันของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลาฮาลากะติฮิโดยที่ทรัพย์สินดังกล่าวนั้นมันได้หมดไปเป็นอย่างไรครับฟิลฮักในเรื่องราวของสัจธรรมความจริงฟินฮักกี้แปลว่าในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เราเนี่ยนะครับไม่มีทรัพย์สินแต่เราสามารถที่จะอิจฉาเราสามารถที่อยากจะมีเหมือนดังเช่นเขาเนี่ยอยากจะมีได้เช่นเดียวกันนะครับท่านนบีได้บอกต่อไปวะรอจุลุนอาตาฮุลลอฮุฮิกมะตันและท่านนบีได้บอกถึงชายอีกคนหนึ่งนะครับว่าเราสามารถที่จะเรียกว่าสามารถที่จะอิจฉาริษยาสามารถที่จะอิจฉาได้ว่าเขานี่จะเป็นลักษณะแบบนี้แบบนี้นะครับเป็นอย่างไรครับฮิกมะตันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้อะไรครับได้ให้เขาเรียกว่าได้ให้ฮิกมะตันได้ให้ความปีชาญาณความว่าปีชาญาณหรือเหตุผลหรือฮิกมะหรือวิทยาปัญญาในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าอะไรครับหมายถึงว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหะดีษบางหะดีษได้บอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ความรู้ในเรื่องราวของอัลกุรอานได้ให้เขาเป็นคนที่ท่องจำอัลกุรอานหรือให้เขานั้นในหะดีษได้บอกว่าวะฮุวะยะกรออูฮูอานาอัลไลลีวะอัตรอฟันนะฮารโดยที่เขานั้นได้อ่านทั้งในยามค่ำคืนและในเวลากลางวันในช่วงเวลากลางวันและในยามค่ำคืนเราเห็นชายคนนี้มาชาอัลเลาะห์อ่านกุรอานเสียงดีแล้วเขาก็พยายามอ่านพยายามที่จะหาแสวงหาผลบุญเป็นอิหม่ามนำละหมาดเป็นคนที่มาชาอัลเลาะห์มีความรู้อ่านแล้วก็ให้ประโยชน์กับผู้คนในสังคมเราเห็นแล้วเราปรารถนาเราอยากจะมีแบบเขาบ้างแต่อยากจะให้เขาอ่านแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้สามารถกระทำได้คือเป็นความปรารถนาของเราที่เราอยากจะให้มีนะครับในตัวเรานะครับฟาฮูฮิกมะตันหรืออาจจะพูดได้ว่าคำว่าฮิกมะหมายถึงวิทยาปัญญาที่มากมายในหลักการของศาสนาอิสลามเราอาจจะเห็นคนบางคนมาชาอัลลอฮ์เป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้รู้นักวิชาการมีความรู้อันมากมายเราเห็นเนี่ยนะครับเราปรารถนาอยากจะมีแบบเขาด้วยอยากจะมีความรู้แบบเขาด้วยเพื่อเราจะได้เอาไปใช้ในหนทางของอัลลอฮ์และให้เขานั้นได้ดำรงตนในการสั่งสอนผู้คนต่อไปนะครับฟะฮุวะยะกดีบิฮาวะยุอัลลิมุฮาและเขาเนี่ยนะครับก็นำความรู้ดังกล่าวเนี่ยมาใช้นะครับมาใช้ประโยชน์กับตัวเขาด้วยตัวเขาปฏิบัติด้วยวะยุอัลลิมุฮาและก็ใช้คนอื่นให้กระทำในความรู้ดังกล่าวด้วยนะครับหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่มุตตะฟะกุนอะไรสรุปใจความให้กับพี่น้องนะครับว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่มีความสำคัญที่พูดถึงคน2คนที่ถือได้ว่าเป็นความปรารถนาที่เราสามารถที่จะกระทำได้ความปรารถนาที่เราอยากปรารถนาแบบนั้นได้เป็นเรื่องที่ศาสนาส่งเสริมแต่สิ่งที่ไม่ส่งเสริมคือสิ่งที่เป็นความปรารถนาความอยากได้ใคร่มีหรือความอิจฉาแล้วก็ริษยานั่นก็คืออยากจะให้เขาเนี่ยหมดจากความดีดังกล่าวไปเช่นเราเห็นชายคนหนึ่งนะครับมีภรรยาสวยมีภรรยารวยมีภรรยาดีมีภรรยาอย่างนั้นอย่างนี้ปรารถนาอิจฉาที่ศาสนาต้องห้ามคืออะไรครับสิ่งนั่นก็คือว่าอยากจะให้ภรรยาเขาตายไปวันอิยาซุบิลละอยากจะให้ภรรยาเขาเป็นพิการไปเป็นง่อยไปอะไรประมาณนี้วันอิยาซุบิลละถือเป็นเรื่องที่ศาสนานั้นต้องห้ามเป็นเรื่องที่ไม่ปรารถนาแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยเห็นเขามีภรรยาดีมีอีหม่านเห็นภรรยาเขาเป็นคนสวยสาวอะไรก็แล้วแต่เราเองก็มาขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีภรรยาเหมือนกับที่เขามีด้วยแต่ยังให้ภรรยาของเขาอยู่กับเขาเหมือนเดิมไม่ได้ปรารถนาขอดุอาให้เขานั้นเลิกกัน
เพื่อเราจะไปแต่งงานกับภรรยาของเขาอันนี้ศาสนาห้ามอย่างชัดเจนอันนี้เรียกว่าอิจฉาริษยาในเนี้ยมัดเดียวกันแต่เราต้องไปเพิ่มเนี้ยมัดใหม่ขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้แต่งงานให้เราได้มีภรรยาที่ดีให้เราได้มีภรรยาที่สวยให้เราได้มีภรรยาที่มีตระกูลให้เราได้มีภรรยาที่มีทรัพย์สินให้เรามีภรรยาที่อย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นนะครับให้เรามีความสะดวกสบายในดุนยาแต่ให้เขายังมีเหมือนเดิมปรารถนาเหมือนกับเขาเหมือนกับที่อัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลาให้เนื้อมัดกับเขาอย่างนี้ศาสนาอนุญาตแต่ถ้าหากว่าเราปรารถนาในทางตรงข้ามคืออยากจะให้เขาเลิกกันเพื่อให้เรานั้นได้ไปแต่งงานกับภรรยาของเขาอยากจะให้เขานั้นมีปัญหาต่อกันอยากจะให้สามีตายภรรยาเขาตายหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเราทนเห็นไม่ได้เราอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องห้ามอันนี้เป็นเรื่องที่ศาสนาอิสลามนั้นไม่อนุญาตอันนี้เรียกว่าอิจฉาแล้วก็ริษยาแต่อิจฉาในความปรารถนาในความดีที่มีอยู่ที่เราเห็นผู้รู้คนหนึ่งที่มีความรู้มากและเราปรารถนาที่จะมีความรู้แบบนั้นอันนี้ถึงจะอนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากกับพวกเราทุกๆคนนะครับให้เราทุกคนนะครับได้มีความปรารถนามีเจตนาที่ดีมีความตั้งใจแม้ว่าวันนี้เราอาจจะไม่ได้มีทรัพย์สินในการที่จะมานำเรื่องราวทำเรื่องราวของการบริจาคแต่เราเห็นมาชาอัลลอฮ์เห็นฮัจญะห์คนนั้นบริจาคเห็นบางฮัจญีคนนี้บริจาคเห็นบางคนนั้นบริจาคเห็นโต๊ะคนนี้บริจาคเห็นมะคนนั้นบริจาคเห็นกะคนนั้นบริจาคเราเห็นแบคนนี้บริจาคอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราจะเรียกกันเราเห็นคนนั้นเราเห็นคนนี้เราเห็นคนนู้นบริจาคเรามีความรู้สึกว่าถ้าฉันมีฉันอยากจะทำด้วยฉันอยากจะทำให้เหมือนกับเขาอย่างนี้เนี่ยศาสนาอนุญาตและความตั้งใจแบบนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฮูมาซาวาอุนก็คือเขาเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกันในแง่ของผลบุญและวันหนึ่งอัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลาจะให้กับเราให้เราได้มีความสามารถในการทำเชกเช่นเขาที่ได้ทำเราอย่าได้อิจฉากันนะครับเราอย่าได้หมายมาดปรารถนาว่าให้เขานั้นละลายหายไปถ้าหากว่าเขานำทรัพย์สินของเขามาทำในสิ่งที่ไม่ดีแม้ว่าเขาเป็นคนรวยเขาเอาทรัพย์สินมาทำในสิ่งที่ไม่ดีเราขอดุอาให้กับเขาขอดุอาให้กับเขาให้เขานำทรัพย์สินของเขามาในหนทางที่ดีเราตักเตือนเขามาในทางที่ดีเราพูดกับเขาแบบดีๆเพื่อให้เขามาสู่ศาสนาอันอิสลามที่ถูกต้องอย่าได้อิจฉาซึ่งกันและกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตะฮาซะดูสู่เจ้าทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าได้อิจฉาซึ่งกันและกันท่านอย่าอิจฉาเขาแล้วก็ท่านอย่าอิจฉาตอบอย่าได้เป็นตัวอิจฉาหรือว่าท่านน่ะอย่าได้เป็นคนที่ถูกอิจฉาคนที่อิจฉาคนอื่นผู้เริ่มต้นคนอิจฉาคนอื่นเนี่ยท่านอย่าได้เป็นคนนั้นนะครับหรือท่านอย่าพยายามทำให้ตัวเองเป็นผู้ที่ถูกอิจฉาทำอย่างไรล่ะครับอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์เวลาได้เนื้อมัดอะไรมาเนี่ยนะครับพยายามเปิดเผยและพยายามปกปิดในทางที่เหมาะในทางที่ควรไม่พยายามที่จะอวดโชว์คนที่ถูกอิจฉาเขาส่วนมากเขาจะอวดโชว์เป็นยังไงบ้างลูกของฉันจบเป็นยังไงบ้างลูกของฉันได้เกียรตินิยมเป็นยังไงบ้างลูกของฉันจบหมอเป็นยังไงบ้างลูกของฉันเป็นอย่างนี้เป็นยังไงบ้างลูกของฉันได้ริสกีมาเป็นยังไงบ้างฉันได้อย่างนั้นอย่างนี้มาเป็นยังไงบ้างหลานฉันหล่อไหมหลานฉันสวยไหมน่ารักไหมพยายามอวดพยายามโชว์จนกระทั่งเขาถูกอิจฉาเราต้องปรับวิธีการพูดของเราและพยายามพูดคุยกับคนที่มีอีหม่านเช่นเราเจอครูบาอาจารย์นะครับอาจารย์ช่วยขอดุอาให้กับหลานฉันหน่อยฉันได้หลานมาใหม่น่ารักทีเดียวครูบาอาจารย์เขาไม่มีอิจฉาริษยาท่านอาจารย์ได้ริสกีมาเนี่ยนะขอดุอาให้มันมีบารอกะห์หน่อยครูบาอาจารย์ก็ขอดุอาให้กับท่านมาชาอัลเลาะห์เราบอกกับเพื่อนบ้านเราให้ซะกาตกับคนที่ตกทุกข์ได้ยากเราเอาทรัพย์สินของเรามานำทางเพื่อให้ลดทอนในการอิจฉาริษยาของเราคนที่ถูกอิจฉาอันเนื่องมาจากว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่พยายามที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่พยายามทำแบบนี้เหมือนดังเช่นชายสองคนนี้คนที่มีทรัพย์สินถูกอิจฉาอันเนื่องมาจากว่าเขาไม่เอาทรัพย์สินมาจับจ่ายในหนทางของอัลเลาะห์เขาจึงถูกอิจฉาคนที่มีความรู้ถูกอิจฉาอันเนื่องมาจากว่าเอาความรู้ของตัวเองไม่ว่าทั้งเรื่องของดุนยาในเรื่องของอาคิเราะห์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมของผู้คนในสังคมก็ถูกอิจฉาริษยา
แต่ถ้าหากว่าเราเอามาใช้ในทางตรงในทางที่ถูกต้องเอามาใช้ในทางหนทางของอัลลอฮ์คนมีทรัพย์สินมาจับจ่ายในหนทางของอัลลอฮ์คนมีความรู้เอาความรู้ที่ถูกต้องในไม่ว่าจะเรื่องในดุนยาที่จะเป็นประโยชน์กับเขาเนี่ยแล้วก็ให้เป็นประโยชน์กับทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ดังเช่นความรู้ศาสนาเอามาสั่งสอนคนอื่นเขาอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะคุ้มครองให้เขานั้นพ้นจากการถูกอิจฉาริษยานี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกเป็นเบื้องต้นนะครับในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินกับเรื่องของความรู้ซึ่งทั้งสองอย่างคือสิ่งที่จำเป็นจะต้องใช้และจะเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นด้วยกับการอะไรครับด้วยกับการจับจ่ายในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการใช้ด้วยกับตัวเขาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเอาไปสอนคนอื่นเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ฝากกับพี่น้องไว้เท่านี้นะครับกับหะดีษบทนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านในการที่จะฟังเรื่องราวของศาสนาต่อไปนะครับอินชาอัลลอฮ์อะกูลุกอลิฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม